ครับนี่คือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดสายขาวครับของอาจารย์นองวัดสายขาวโคกโพปัตตานีครับนี่เป็นรุ่นหลวงปู่ทวดบูชาณตักสี่นิ้วครับรุ่นสุดท้ายปี40อายุก็ประมาณ26ปีครับนี่เป็นรุ่นสุดท้ายของวัดสายขาวเองครับเป็นรุ่นสุดท้ายของอาจารย์นองปี252540ครับ26ปีแล้วครับแล้วก็พร้อมด้วยทั้งหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดนี่ครับเนื้อว่านพิมพ์พระรอดครับเนื้อว่านพิมพ์พระรอดแล้วก็เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่2497บล็อกเดียว2497นี่ก็บล็อกเดียวกันครับ2497ครับเดี๋ยวค่อยให้ดูครับนี่ก็รุ่นปี40เหมือนกันครับของวัดสร้างครับของวัดสร้างครับนี่ก็บล็อก2497มาของวัดสายขาวสร้างเองครับครับมีรุ่นนี้ครับกับรุ่นสุดท้ายจริงๆของวัดสร้างของวัดสายขาวสร้างของอาจารย์นองวัดสายขาวสร้างเองครับรุ่นสุดท้ายรุ่น25ที่นอกเหนือจากนั้นเป็นหลังจากปี2540ขึ้น4142นั้นไม่ใช่ของวัดสร้างครับเป็นของลูกศิษย์สร้างครับเอาไปให้หลวงปู่หลวงอาจารย์นองปลูกเสกครับครับย้ำนะครับนะย้ำถ้าเลย40ไปแล้วไม่ใช่ของวัดสร้างครับเพราะรุ่นนี้ผมโทรคุยกับเจ้าฆราวาสหรือว่ามัคคทายกวัดท่านบอกว่าเป็นของวัดสร้างรุ่นปี40ครับนี่คือปี40ผมส่งธนนัตลงนามไปยังหลวงพ่อพระทำกิจโกศลเจ้าอาจารย์นองวัดสายขาวพระทำกิจโกศลครับคืออาจารย์นองครับอาจารย์นาสองจัตตนานั้นสั่งจ่ายไปสินีโคกโปปัตตานีท่านก็ส่งมาให้ครับช่วงนั้นครับก็มีหลายองค์ครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพันปีนะครับนะใครเคยเห็นบ้างครับเนื้อว่านพันปีแล้วก็พระยันกาเจ้าแล้วก็ยันหลวงปู่ทวดสีขาวนะครับผืนใหญ่นะครับมีทั้งตะกรุดนาลายแปลงรูปแล้วก็หลวงปู่ทวดพิมพ์2497นะครับนะอันนี้ฝังตะกรุดทองแดงฝังตะกรุดมีฟังตะกรุดนาลายเป็นรูปนี่คือฟังตะกรุดครับเป็นฟังตะกรุดเป็นฝังตะกรุดแหละครับแต่ว่าเป็นฟังตะกรุดเพราะว่าผมเห็นมีการฝังตะกรุดอยู่ครับแต่บล็อก2497แหละแต่ว่าฝังตะกรุดครับของอาจารย์นองฝังตะกรุดนาลายเป็นรูปท่านจะไปในรูปแบบนั้นครับนะครับอันที่เห็นคือแก้ว่านหมดเลยครับแก้ว่านเพราะว่าอาจารย์นองนี่จะเป็นสายสำนักเขาอ้อครับสำนักเขาอ้อพัทลุงครับสายใต้จะเด่นๆไปทางสายเขาอ้อพัทลุงครับจะไปในทางว่านครับจะเด่นไปทางว่านว่านนี้ก็เป็นว่านแก้วคลาดครับอยู่ยงคงกระพันเหนียวไปทางนู้นนะครับแต่ของหลวงปู่ทวดนะไปในทางแคล้วคลาดเด่นในทางแคล้วคลาดนะครับเนาะนี่ครับนี่คือเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นร้อยองค์เป็นพระบูชานี่คือครับให้ดูครับนี่ครับให้ดูเป็นรุ่นเป็นสุดท้ายนะครับเนาะให้ดูนี่ครับนี่ประมาณนี้ให้ดูครับขอบคุณมากนะครับเนาะเดี๋ยวให้ดูครับ